เต้นอะไรคะน้องหนูตื่นเต้นค่ะคุณพี่น้องตื่นเต้นอะไรไม่แขกรับเชิญของเราที่จะมาสิแขกรับเชิญของเราวันนี้เหรอตื่นเต้นหวั่นไหวเพราะเขาเป็นชายหนุ่มรูปหล่อใช่ผลงานดีใช่แล้วมีอะไรเป็นที่กรี๊ดของสาวๆในประเทศไทยอ๋อก็เคยมาแล้วครั้งนึงนะแม้แต่น้องครั้งที่แล้วมาเนาะเขามาเดี่ยวไงคุณพี่ก็ตื่นเต้นแต่วันนี้เขามาแบบมีเจ้าของสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่หมิวสวัสดีครับพี่ชอนี่นี่เนี่ยเห็นไหมหมิวก็ตื่นเต้นรอน้องสองคนขอบคุณครับตื่นเต้นค่ะได้เจอพี่ได้ทางมันมายากเหรอทำไมเขาต้องจูงกันมาไปไหนมาไหนส่วนใหญ่จูงมือกันเป็นปกติเลยใช่ไหมคะครับกันตลอดนะครับเหมือนเป็นปกติเนาะเขาก็เพิ่งรักกันปี2ปีนี่หกปีแล้วคู่นี้นี่นะคะกำลังจะมีข่าวดีใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาไปคุยข้างในได้จะได้ไม่เขินค่ะค่ะจะแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวจะไปเมาส์กันค่ะก่อนที่เราจะนับถอยหลังไปสู่วันแต่งงานย้อนรอยไปสู่วันที่เริ่มรักกันไปเจอกันที่ไหนยังไงบ้างคะให้เล่าตรงกันมากเลยเรารู้ว่าพี่อู๋เนี่ยมีน้องๆที่อยู่ในสังกัดเยอะเรากำลังมีโปรเจกต์นึงที่อยากให้น้องๆผู้หญิงมารวมตัวทำดนตรีด้วยกันเป็นวงอย่างเงี้ยก็ยกปู่หาพี่อู๋พี่อู๋พูดชื่อแรกมาเลยว่าถ้าเอาธีมนี้นะต้องเมทัลคนไรวะชื่อเมทัลตอนนั้นนึกในใจตอนแรกเลยว่าเราก็รู้สึกว่าคนอะไรชื่อเมทัลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เจอกันใช่ก็เลยแต่หนูก็ไม่คิดว่าจะเจอพี่โดมเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นออดิชั่นกับคนอื่นเจอพี่โดมนั่งอยู่ก็ตกใจต้องเจอสิเขาเป็นเจ้าของค่ายใช่ใช่แล้วเราเองในวินาทีแรกที่เจอเป็นไงคะคือหนูตกใจเพราะว่าทุกคนจะพูดว่าแบบพี่โดมเนี่ยหล่อมากหล่อมากแล้วแบบขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเจอครั้งแรกหุ้ยเขาออร่าแรงมากแต่ในใจหนูจะเป็นแนวแบบไม่ชอบผู้ชายสำอางหนูคิดว่าเขาสำอางหนูก็จะแบบเขาคงเข้าคลินิกเยอะแน่เลยไม่เอาเอาค่อยมาแอบมาให้ผมฟังบอกว่าวันแรกที่เจอผมใส่แหวนใหญ่มากก็หล่อนะแต่แบบหูแหวนใหญ่เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการมีแหวนวงนึงใหญ่ใช่อันนั้นก็เป็นประทับใจแปลกแปลกแปลกฝั่งนี้สิอยากรู้ว่าน้องเมนเทลเนี่ยมาสกินเทสเพลงธีมอะไรฮะบอนดี้อ๋อบอนดี้วันเวย์ออนใช่ออร์นาเดอร์ใช่ร้องบอนดี้เลยแล้วเหมือนแบบไม่ใช่แล้วทำไมวะครับหน้าเหมือนโดนบังคับมาหน้าเหมือนโดนบังคับมามาถึงปุ๊บไม่ทันถามเลยอ๋อเดี๋ยวหนูต้องรีบไปแล้วค่ะพี่บอดดี้เสร็จไปเลยเออน้องคนนี้มันชาร์มมิ่งดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าดื้อดื้อดื้อดูมีความเล่นตัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าใช่ใช่ประมาณนั้นเราก็รู้สึกว่าขนาดว่าวันนี้เราเรียกกันมาเจอครั้งแรกน่าจะจะน้อยสัมภาษณ์กันหน่อยในห้างค่ายใหญ่นะเป็นแบบเจ้าของค่ายเทมไอพี่อู๋เรียกซ้อมก่อนเลยหลังแคสติ้งน้องโดมโทรมาว่าพี่ครับผมสนใจเด็กคนนี้ครับยังไม่ได้บอกในคนไหนเลยค่ะครูสอนว่าเมทันใช่ไหมจ๊ะผมว่าเขาเหมือนมีอะไรครับพี่ยังไม่ได้แบบแข็งแรงมากแต่ว่ามีบางอย่างเหมือนสองคนเนี้ยภาพลักษณ์เขาจะโดดเด่นนะคะเพราะว่าสวยหล่อทั้งคู่แต่สิ่งที่มันสวยงามเท่าที่ครูสัมผัสสองคนนี้เลยคือข้างในค่ะเขามองแก่นเขามองแนวความคิดเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ที่ดีงามนั่นก็คือเป็นที่มาของการที่ได้รู้จักกันแต่ก็รู้จักกันในฐานะพี่น้องร่วมงานนานไหมคะเป็นพี่น้องร่วมงานแต่งไปแล้วทำเพลงให้ด้วยนะได้เลยไอตอนที่จุงมือกันมาเนี่ยมาเป็นแบบว่าเพื่อนร่วมงานอยู่ในค่ายจับพลัดจับผลูยังไงคะมาจับมือกันเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันน้องกินข้าวพี่ป่ะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นแล้วคือมาแบบร็อกแอนด์โรลเลยไม่ได้มีแบบลูกยิงยักษ์อะไรน้องรู้สึกไหมคะก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่าเออถ้าชวนไปกินข้าวสองคนคือมันไม่ใช่แล้วก็เลยยิ่งรู้จักเขามากขึ้นก็รู้สึกว่าเออเขามีเสน่ห์มีอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าเสน่ห์ที่มาจากน้องเนี่ยมีอะไรอีกบ้างคะอันแรกโดมมองว่าน้องเป็นผู้หญิงที่แบบธรรมชาติมากอะครับปฏิจจการในความเป็นผู้หญิงน้องจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีความเป็นผู้ชายมากแต่ในมุมเดียวกันเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์แบบผู้หญิงที่ซ่อนอยู่สวยมันเบื่อง่ายสวยเดี๋ยวก็แก่เนาะแต่เสน่ห์มันอยู่เรื่อยๆกลับก่อนนะมีรู้ชมแต่โดมนะพี่ฟังดูแล้วอะเราอะน่ารักกันเลยเจอกันมาตั้งนานแล้วเคยถ่ายแบบเคยอะไรยังเคยแอบเจอเขาไปทานข้าวเลยใช่ใช่พี่พี่แอบพี่ไม่ได้ทักนะเอาแล้วเรียกเอ๊โอ้โดนพี่มิวรักไก่แล้วเราหัวน้องก็จะแบบเป็นส่วนตัวนะแต่เราก็เดินให้สนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN พ่อเหมือนว่าแมสเซจเข้าเฟซบุ๊กค่ายไอคอนิกถ้าโดมยังไม่หยุดจะหยุดหายใจเฮ้ยห้ามเรียกพ่อนะเรียกพี่เรียกพี่แต่ชอบตรงที่พอยื่นแหวนมันน้องยกมือไหว้ขอบคุณค่ะทำอะไรไม่ถูกอ
คบกันนี่มองความสัมพันธ์ว่ามันจะไปได้ไกลไหมไม่มองเลยนะไม่ได้มองขนาดหนูว่าที่เราได้ลงเอยกันเพราะเรามีความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันคือเราไม่ได้วาดฝันหรือว่าแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันมีความสุขไปทุกๆวันอะเวลามันผ่านไปแบบเดียวเองเมทัลช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ชัวร์ด้วยซ้ำพี่ท้าเพราะว่าน้องบอกผมว่าเราอย่าเพิ่งกันเรียกว่าแฟนดีกว่านะเอาสัก3เดือนก่อนพี่ดมเจ้าชู้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเช็คก่อนแต่ว่าหลังจากเจอกันวันแรกก็เจอกันทุกวันเลยเจอกันบ่อยมากแบบเจอกันทุกวันเลยแต่คุณพ่อสิพี่หลังโอ้เปิดไฟแดงโล่เลยค่ะกีดกันทุกสิ่งอย่างตอนแรกๆใช่ทำไมอะน้องต้องบอกก่อนคนเข้าใจผิดคิดว่าพ่อหนูดุจริงพ่อหนูเป็นคนแบบตลกสนุกมากแล้วพ่อเขาดุทีหนูเลยตกใจเพราะปกติเขาไม่เคยดุหนูเลยว่าพูดเรื่องนี้ว่าให้ออกจากค่ายให้หยุดทำงานแบบไปทำงานทำไมมีข่าวคุยกับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็แบบกลัวว่าจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าตกใจเลยพ่อเรียกมาคุยส่วนตัวหรือยังไงฮะพ่อเหมือนว่าแมสเซจเข้าเฟซบุ๊กค่ายไอโฟนิกบอกว่าถ้าโดมยังไม่หยุดจะหยุดหายใจคุณพ่อมาแบบร็อกแอนด์โรลอุ้ยพ่อเข้าไปขู่ในเฟซเลยอ่ะขอนัดเจอเลยเหรอพี่โดมยังไม่ขอจะขอก็ดูท้าทายคือหนูอ่ะพอจะรู้วิธีแก้มันทำให้ทุกอย่างมันซอฟต์ลงนิดนึงด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เข้ามาเห็นการทำงานหรือว่าได้มารู้จักจริงๆว่าเราทำงานกันยังไงคุณพ่อก็ดูเมทัลอยู่ห่างๆเขาก็นึกว่าเราเล่นๆนึกว่าเราไม่จริงใจเหมือนแต่งเพลงถ้าไม่หยุดจะหยุดหายใจซิงเกิลต่อไปคุณพ่อแซ่บมากเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยใช่ลูกสาวคนเดียวครับสุดท้ายคุณพ่อก็เลยเปิดใจรับพี่โดมแต่ตอนไปเจอแกไม่ได้ดุอะไรเลยครับแกยิ้มๆแล้วแกก็พูดแค่ว่าฝากด้วยนะเห็นบอกว่าเรียกว่าที่พ่อตาว่าพี่แกบอกเอ้ยห้ามเรียกพ่อนะเรียกพี่เรียกพี่คนอื่นเรียกไม่ได้เพราะว่าไม่คุ้นต้องเป็นเสียงลูกที่เรียกพ่อคนอื่นเรียกพ่อแล้วแกเฮ้ยฉันไม่ใช่พ่อเธออย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนพ่อแบบติดๆเราก็ห่างกับพี่กี่ปี20กว่าปี20กว่าปีแต่ห่างกับน้องเนี่ยท่านน่ะ1รอบ12ปี12ปีพี่มิ้วเขาบอกคบเด็กบางทีเด็กงี่เง่าดูผมว่าถ้าเด็กงี่เง่าแสดงว่าผู้ใหญ่เอาเด็กไม่อยู่แซ่บมากเอาอยู่เอาอยู่ต้องอยู่ที่เป็นคนๆไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมุมที่เขาเป็นสุภาพบุรุษโรแมนติกที่เราประทับใจมีอะไรบ้างคือพี่โดมเหมือนโตมากับคุณแม่แล้วคุณแม่พี่โดมเป็นคนที่หวานสวีทมากค่ะแล้วเขาเหมือนได้ความหวานจากคุณแม่มาอยู่กับแม่สองคนเขาจะพูดน่ารักเพราะคุณแม่พี่โดมก็พูดหวานแล้วแบบโดมครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะติดตรงนี้นิสัยมาพูดกับทุกๆคนกับเราอย่างเงี้ยโอ้ยพี่หมิวอ่ะแหมต้องกลับถึงลูกตัวเองเหมือนกันต้องกลับไปเปลี่ยนการเรียกพูดกับลูกพ่อหน่อยเพราะลูกเราจะได้พูดเพราะๆกับเราแล้วจะได้ไปพูดเพราะๆกับสาวคนอื่นสาวเราสองหนุ่มแล้วเขาจะรีบไปจากเรานะว้าวยังพูดไม่ดีกันละกันแต่ย้อนไปนิดตอนขอแต่งงานเราก็ไม่อยากจะจำโมเมนต์เราเอาโมเมนต์เขาดีกว่าเนาะนิวซีแลนด์ไหนเล่าให้พี่ฟังได้ไหมคะก่อนที่จะขอกันนะประมาณ3ปีผมไปเที่ยวกับแม่ครับที่ตรงเนี้ยมันเป็นเลกใหญ่ๆอยู่เมืองควีนส์ทาวน์มีไอเดียอยู่ในหัวถ้าฉันขอผู้หญิงแต่งงานอยากจะมาขอตรงนี้เนาะตอนนั้นยังไม่รู้จักน้องรู้จักแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีแพลนว่าเราจะแต่งงานครับแล้วก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีๆเมทันโทรมาว่าพี่โดมอยากจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์มันเลยเข้าล็อกว่าเฮ้ยอยู่ดีจะไปแล้วไปกับเพื่อนแล้วหนึ่งในเพื่อนของเขาอะเป็นคนที่เรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็มีคุณแม่อยู่ที่นั่นเลยครับคุณแม่น่ารักมากเขาไปติดต่อหาเบอร์ผู้จัดการมาให้ได้ใช้ Google Earth ส่องปึ๊บลองพิกัดกันดูวงเลยว่าเราจะถูกต้องแล้วจุดนี้ไหมจุดนี้ทำได้ไหมตั้งซุ้มยังไงคือน้องไม่ได้ไปย่อเขาแล้วก็ขอเอาแหวนให้อย่างเดียวมันก็มีการเตรียมการอะไรเงี้ยพี่เตรียมอย่างดีมากเลยอ่ะแต่สิ่งที่กลัวที่สุดเลยไม่ใช่อะไรเขาพี่กลัวแหวนหายตอนแรกอ่ะเราเดินทางไปกับเขาแต่วันที่จะต้องไปเซอร์ไพรส์อันเนี้ยมันคือวันท้ายๆแล้วคือผมต้องเก็บแหวนไว้ตัวโดยไม่ให้มีใครเห็นเนี่ยประมาณเกือบอาทิตย์นะครับพี่เอาสอกหนีบอยู่ทุกวันเลยยังอยู่นะไม่ได้ชิมใช่มั้ยชิมเก็บไว้ในเสื้อโมเมนต์ที่แบบเรือเข้าไปเทียบแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคะผมอยากให้น้องอ่ะใส่ชุดขาวในวันนั้นเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะบังคับเขาได้ถ้าอย่างนั้นก็ทำว่าให้ทุกวันมันมีธีมชุดเลย
เหมือนว่าเราไปเที่ยวกันวันนี้ถ่ายรูปกันเยอะๆมั้ยสีกันบ้างแล้วเราจะได้นัดสีแต่งตัวทุกวันเดี๋ยวจริงๆอ่ะเราหวังผลแค่วันนั้นเราขึ้นเรือนะมันฟ้าใส่ชุดขาวมั้ยตัดเป็นสีน้ําเค้าก็ไม่รู้เลยเค้าไม่น่าจะชื่อพี่โดมน่าจะชื่อพี่มันนะเป็นคนมีความมันนะมากแต่เราก็ไม่เอะใจเราไม่รู้หนูก็งงว่าทําไมเพื่อนใจดีจะพยายามถือกระเป๋าให้เริ่มงงตอนนั้นแล้วแต่หนูไม่เอะใจเลยแล้วยังไงฮะพอมีวงดนตรีเค้าเล่นเพลงอะไรจําได้มั้ยเพลงเหมือนเพลงเก่า80ผสมกับเพลงควีนที่หนูชอบเพลงเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบยืนถ่ายวิดีโอตอนแรกไม่รู้น้องก็ยังถ่ายวิดีโอเล่นอยู่เพื่อนก็หน้าตายๆแบบเพื่อนแบบคือเพื่อนไม่มีความเอะอะไรออกมาเลยค่ะจนพี่โดมคุกเข่าหนูก็เริ่มคิดเข่าเสื่อมแล้วหนูคิดอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดแบบจําได้น้องบอกจริงเหรอเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยแต่ชอบตรงที่พอยื่นแหวนมันน้องยกมือไหว้ขอบคุณค่ะแล้วพี่เขาย่อลงไปแล้วเขาพูดกับเราว่ายังไงพี่ลองพูดว่าแต่งงานกันไหมแต่งงานกันนะอะไรสไตล์เขาก็จะแบบพูดล็อกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หัวหนูมันไปคิดเรื่องว่าเขาจัดยังไงอะทำยังไงอะตอนไหนอะมันสับสนไปหมดแล้วสับสนว่าเอาวงดนตรีนี้คือเขาต้องนัดด้วยดินี่เพื่อนรู้ดิในหัวเป็นไงคะก็เลยงงแล้วก็เอามือเช็ดเสร็จเดี๋ยวเพราะเตรียมใส่แหวนเพราะว่ามือเปียกไปหมดแล้วเราคิดเองว่าผู้ใหญ่อะมานั่งตรงเนี้ยเราเลยรู้สึกเกรงใจเราเลยต้องว่าน่ารักมากเลยพร้อมสละโสดแล้วครับพี่กำหนดวันออกมาแล้วเดือนสิงหาคมวันที่17ครับก็คือเราจะทำเป็น The Wedding Concert ครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเราทำเป็นโชว์หนึ่งขึ้นมาช่วงพิธีการมันจะถูกแทนด้วยโชว์และพี่ๆเพื่อนแขกรับเชิญที่เราเคารพรักต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะมาร่วมกันแล้วก็ร้อยเรียงต้องพูดถึงเรื่องของเสน่ห์มัดใจเสน่ห์อะไรถึงได้มัดใจพี่โดมได้อย่างแรกเลยหนูอยากให้ผู้หญิงเราสังเกตแฟนเราว่าชอบแบบไหนแล้วเราก็ต้องแมทช์ให้มันอยู่กับความชอบเขาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยหนูชอบแต่งหน้าเพราะรู้สึกมั่นใจกว่าแต่เขาอ่ะจะชอบหนูตอนไม่แต่งหน้าเขาชอบอ่ะเราก็ปรับบ้างแต่รูปลักษณ์ภายนอกก็ยังไม่สำคัญเท่ากับกลิ่นอ๋อมันเป็นสิ่งที่แบบจับต้องไม่ได้คือเรื่องลุคเรื่องอะไรมันทำได้ค่ะแต่เรื่องกลิ่นอ่ะมันคือเป็นเซนส์ลึกๆที่ทำให้เขาจำเราได้คือจริงๆในฐานะผู้ชายนะผมว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยสำคัญมากเลยพี่กลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ first impression เลยเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะหน้าตาปิดไฟก็ไม่เห็นละแต่เหม็นนี่ถ้าเกิดสวยยังไงนะปิดแบบใช่ครับยังอยู่เอาบางทีผู้ชายแนวร็อกๆเขาจะชอบผู้หญิงกลิ่นหวานเออจริงๆมันต้องชอบผู้หญิงไม่ค่อยอาบน้ำอะไรงั้นป่ะเราเนี่ยค่ะชอบของตัวมาดามฟินเพราะว่ากลิ่นเขาอะค่ะพอมิกซ์กับกลิ่นตัวเราเองมันจะกลายเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเลยลองไปศึกษามาเขาบอกว่าน้ำหอมที่ดีเนี่ยต้องเป็นน้ำหอมที่เข้าได้กับกลิ่นตัวทุกคนไม่ใช่ฉีดแล้วมันไป cover กลิ่นตัวของเราไม่ใช่มันเป็นการผสมกันตัวแบรนด์มาดามฟินนะเป็นแบรนด์คนไทย 100% นะแต่ว่าได้รับรองจากสถาบันอีฟลาสมาคมน้ำหอมอีฟลาได้จากสวิตเซอร์แลนด์เลยเพราะว่าเขาใส่หัวน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้จดลิขสิทธิ์เป็นกลิ่นเฉพาะของเขากลิ่นเดียวในโลกคือจริงๆมันจะมี3สีสีดำมันผู้ชายใช้ได้ครับใช่เป็นยูนิเซ็กท่านปกติจะใช้สีแดงค่ะแต่ว่าจะลองสีเขียวให้ดูว่าให้ดูสิคะว่าปกติหอมส่วนไหนเขาจะใช้ประมาณอย่างนี้แต่ว่าผู้หญิงก็สีดำได้นะครับได้หมดแล้วแต่คาแรคเตอร์เพราะว่ามันจะไปมิกซ์กับตัวเราอยู่ดีก็จะกลายเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคนหมายถึงว่าเทคนิคไงบางทีฉีดตรงไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงท่านจะชอบฉีดทั่วลงมาอย่างนี้ค่ะให้มันแบบเหมือนเรายืน360องศาก็ยังได้กลิ่นแบบไม่ใช่คือไม่ว่าจะผ่านตรงไหนก็ได้กลิ่นชอบภาพพี่หมิวชอบภาพพี่หมิวมากเลยอ่ะหมิวอันนั้นฉีดหรืออาบคะมิกซ์กับกลิ่นอ่ะหอมอุ้ยหอมอิจฉาขออนุญาตนะคะเข้มข้นมากอยู่ถึงเย็นอันนี้คอนเฟิร์มว่าติดทั้งวันนี่หมายถึงพี่โดมติดน้องเป็นท่อนทั้งวันอันนั้นก็ด้วยครับพี่ครับคุณท่านจะดมกันตรงนั้นเขาใช่อ่ะสิตอนแรกนึกว่าจะข้อมือจะอาศัยดมมากนี่กินทางที่อยู่ขอโทษครับอืออยู่ไม่ค่ะน้องเขาน่ารักเขาไม่กอดหรอกออกตัวเอี๊ยดเลยนะกลิ่นเป็นยังไงน้องหมิวถึงกับละลายพฤติกรรมน้องพี่เนี่ยก็ชื่นใจนะคะผมก็ชื่นใจได้กินแล้วรีแลกซ์เลยถูกใจมาดำฟินนะจะชอบเอาไว้มัดใจเขานี่แหละแกล้งทำเป็นฉีดแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานก่อนนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนอยากมาหอมคือจริงๆวันนี้นอกจากมาแนะนำทุกๆคนแล้วเนี่ยอยากจะมีโปรโมชั่นเนาะก็คือปกตินะคะ2ขวดเนี่ย
ราคาเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้ค่ะพิเศษให้ทุกคนค่ะเหลือเพียงแค่ 1,990 ได้เพิ่มไปอีก1คู่และสบู่อีก2ก้อนซึ่งจริงๆ5ชิ้นเนี้ยเกือบ 5,000 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ย 1,990 บาทเท่านั้นนะครับแอดไลน์อะไรจ๊ะแอดมาดามฟินค่ะคู่นี้นะละมุนเห็นด้วยตาฟังเสียงเขาได้กลิ่นคู่นี้มีความสุขไปด้วยได้กลิ่นด้วยใช่ไหมคะตอนนี้แบบห้องนี้แบบว่าอบอวลไปด้วยความรักใช่เสียงเพลงนะคะทำให้น้องทั้งสองเนี่ยได้มาพบกันถ้าอย่างนั้นวันนี้อยากที่จะให้น้องทั้งสองร้องเพลงให้กับรายการเราได้ไหมคะได้เลยครับมีซิงเกิลคู่ด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยตอนนี้โดมปล่อยซิงเกิลส่วนตัวมาครับชื่อเพลงเสียงขอร้องของคนเสียใจอยากให้ไปลองฟังกันดูครับแต่ว่าเวลาก่อนจะถึงงานแต่งงานจะมีเพลงคู่กันซึ่งเป็นเพลงธีมที่จะไปร้องกันในงานด้วยใช่ครับมีทันไหมทันทันไม่ก่อนละไม่ต้องมีเองทำมาสเตอร์เองเราจะไปรอฟังรอเชียร์นะคะขอบคุณมากเลยครับใช้ว่าธีมอะไรThe Wedding Concert The Wedding Concert เราจะได้รับเชิญด้วยเราเต้นอย่างเดียวเขาต้องการให้เราไปเต้นค่ะมีความสุขกับงานแต่งงานเขาวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องโดมแล้วก็น้องเนเชอร์นะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปจับมือกันตลอดเวลาค่ะน่ารักมาก